บิดแค่นี้แล้วก็ยืดได้เลยขาโมโนเขาจะมีบอกเลยนะครับว่าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่145 140หรือว่าสูงสุด150ขาตัวนี้นะครับเวลาเรายืดหรือว่าเราเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนวลมากนะครับสวัสดีครับวันนี้เรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีแกดเจ็ตตัวใหม่จากทาง CLB Media นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นของแบรนด์ iFootage นะครับทาง CLB Media เนี่ยได้นำเข้ามาใหม่อีกแล้วนะครับตัวนี้จะเป็นพวกขาตั้งงานวิดีโอรางสไลด์แล้วก็จะเป็นพวกโมโนพอดแบบนี้นะครับที่เป็นของแบรนด์ iFootage ซึ่งแบรนด์ iFootage เนี่ยเป็นที่นิยมในเมืองนอกกันมากๆเลยนะครับคราวนี้ทาง CLB Media เลยได้จัดนำเข้ามาให้เพื่อนๆได้ใช้กันนะครับตัวแรกเลยที่ผมจะนำมารีวิวกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นตัวโมโนพอดหรือว่างานวิดีโอแบบขาเดียวนะครับไม่ใช่เป็นแบบ3ขาอันนี้จะคล่องตัวสูงแล้วก็ใช้พื้นที่ในการกางเนี่ยน้อยมากนะครับตัวนี้นะครับเหมาะมากกับคนที่จะใช้งานไม่ว่าจะเป็นพวกงานกีฬาถ่ายบอลถ่ายรถแข่งหรือว่าการท่องเที่ยวเพื่อถ่ายนกต่างๆนะครับที่เราจับเลนยาวๆนะสำหรับสายภาพนิ่งนะครับสำหรับสายวิดีโอแน่นอนครับใช้ได้เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นยูทูบเบอร์หรือว่าถ่ายงานสัมมนาถ่ายงานแต่งต่างๆนะครับที่ต้องใช้ระยะเวลาในการถือกล้องนานๆไอ้ตัวขาโมโนพอดเนี่ยตัวนี้จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกครับว่ามันกินพื้นที่ในการตั้งเนี่ยน้อยมันเลยทำให้เพื่อนๆนะครับสามารถที่จะมูฟตัวได้ค่อนข้างไวนะครับรวมไปถึงพวกงานกีฬาต่างๆที่ถ่ายเป็นงานวิดีโอนะครับไอ้ตัวขาโมโนพอดเนี่ยเมืองนอกเขาใช้กันเยอะมากเลยส่วนบ้านเรานะครับผมก็เห็นมีคนใช้เยอะเหมือนกันนะแต่ว่าวันนี้ขาที่ผมนำตัว iFootage ตัวนี้มานะครับเพราะว่าราคาเนี่ยไม่ได้แรงมากราคาจับต้องได้ครับแต่ได้คุณภาพของขาตั้งกล้องวิดีโอที่เป็นแบบระดับพรีเมียมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานประกอบต่างๆนะตัว iFootage ทำมาค่อนข้างดีครับเป็นแบรนด์แบบอินเตอร์มากๆเลยสำหรับตัวนี้สำหรับชุดนี้นะครับที่ผมจะนำมารีวิวกันให้ดูนะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ที่กล้องมุมท็อปนะครับตรงนี้จะมาแบบ2ตัวคู่นี้เลยคู่นี้เป็นคู่ที่เราจับมาอยู่ในชุดเดียวกันแล้วมันเข้ากันได้เป็นอย่างดีเลยนะครับก็ได้แก่ตัวขาโมโนพอดขาเดียวนะครับตัวนี้จะเป็นของ iFootage รุ่น Cobba 2นะครับตัว A150S2 นะครับซึ่งตัวนี้แน่นอนครับความสูงตามชื่อเขาเลยสามารถทำความสูงได้สูงสุดก็คือ150เซนติเมตรนะครับส่วนตัวนี้นะครับก็จะเป็นหัวงานวิดีโอนะครับตัวนี้จะเป็น Komodo K5 นะครับตัวนี้ออกมาหลักๆ2ตัวก็จะมีตัว K5 ตัวนี้จะเป็นตัวที่เป็นน้องเล็กส่วนตัวใหญ่กว่านี้นะครับก็จะเป็นตัว K7 ผมมีรีวิวให้ดูด้วยแต่ว่าจะเป็นคลิปหน้านะครับพอเรามาจับคู่ชุดนี้แล้วครับราคาอยู่ที่ 9,900 บาทนะเดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์กันก่อนว่าทั้ง2 อย่างนี้เขามีอะไรไหมบ้างเริ่มจากขาโมโนพอดก่อนละกันนะครับขาโมโนพอดตัวนี้นะครับจะเป็นของ iFootage Cobba 2 A150S2 นะครับตรงนี้นี่กระเป๋าตัวใส่ขานะเราสามารถที่จะใส่หัวบอลเข้าไปกับตัวขาโมโนพอดแล้วก็ใส่กระเป๋าตรงนี้ได้เลยเพราะว่าตัวกระเป๋าเขาเนี่ยสามารถที่จะยืดออกด้านข้างได้อีกนะครับตัวขาโมโนพอดของเราเนี่ยจะอยู่ในนี้ในกระเป๋าเนี่ยก็จะมีพวกช่องเก็บสิ่งของเล็กๆน้อยๆพวกเมมโมรี่หรือว่าจะเป็นพวกแบตสำรองอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถใส่ตรงนี้ได้นะครับตัวนี้ก็คือรูปร่างลักษณะของขาโมโนพอดนะครับงานเขาค่อนข้างที่จะประกอบมาดีมากๆแล้วก็น้ำหนักนะครับเบามากๆเลยต่อไปนะครับจะเป็นหัวของ iFootage Komodo K5 หัวรุ่นเล็กทุกชิ้นนะครับของ iFootage ตอนนี้ CLB Media เป็นคนนำเข้ามาจัดจำหน่ายนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของศูนย์รับประกันอะไรต่างๆไม่ต้องเป็นห่วงนะครับมีให้แบบครบครันพร้อมดูแลเพื่อนๆแน่นอนนะครับเปิดออกมาจะเจอกับตัวคู่มือ user manual ก่อนนะครับอันนี้น้ำหนักเบามากนะครับรองรับน้ำหนักได้ถึง5กิโลเลยนะสำหรับตัวนี้ส่วนขาตัวนี้โมโนพอดรองรับน้ำหนักได้ถึง8กิโลนะครับมีมาให้พร้อมครับการจับแบบนี้เดี๋ยวเราค่อยมาประกอบกันแล้วก็จะเป็นตัวเพจนะครับเพจใส่กล้องแบบนี้มาให้เลยอ่ะอุปกรณ์ทั้งหมดก็จะมีประมาณนี้เรามาดูที่ขาโมโนพอดตัวนี้ก่อนนะครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างเบานะครับมีที่จับถือยึดแบบกระชับมือตรงนี้สกรีนมาด้วยคำว่า iFootage แล้วตรงนี้ก็จะเป็นรุ่นของเขานะครับข้างล่างนะครับจะมีตัวขามินิไตพอดมาให้แบบนี้เลยเราสามารถที่จะกางแบบนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะตั้งได้เลยนี่ใส่กล้องมานะครับเราสามารถกางได้แล้วก็สามารถที่จะปรับเอนได้แบบนี้นะครับสำหรับขาโมโนพอด
แต่ว่ามันมีฟีเจอร์ที่เจ๋งกว่านี้นะครับสำหรับขาตัวนี้ตัวนี้นะครับมันจะมีด้านบนจะเป็นรูเกียวเอาไว้ใส่หัวบอลนะหัวบอลเราก็ใส่เข้าไปที่ตรงนี้ได้เลยหมุนเกียวเข้าไปนะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นคลิปล็อกสำหรับคนที่ต้องการที่จะเอากล้องเนี่ยไปใช้งานแบบอื่นโดยที่ไม่ใช้ขาโมโนนะครับเราสามารถที่จะปลดล็อกสปริงตรงนี้ได้นี่กดแบบนี้ครับไอตัวหัวนี้ก็จะหลุดออกมานะง่ายๆเลยเวลาใส่เข้าไปก็ใส่กลับคืนแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ที่เห็นเป็นมือจับยางๆที่เป็นบ่างนี่นะครับอันนี้ก็คือตัวยืดของขาโมโนตัวนี้สามารถยืดได้ยาวสุดก็คือ150ซมบิดครับบิดแค่นี้แล้วก็ยืดได้เลยง่ายมากครับนี่แล้วก็ตัวขาโมโนเขาจะมีบอกเลยนะครับว่าความสูงอยู่ที่เท่าไหร่145 140หรือว่าสูงสุด150ตรงนี้มีบอกเลยครับเวลาใส่เนี่ยก็เก็บเห็นไหมว่ามันค่อนข้างที่จะสะดวกแล้วก็ไอ้ขาตัวนี้นะครับเวลาเรายืดหรือว่าเราเก็บเนี่ยค่อนข้างที่จะนุ่มนวลมากนะครับนี่แบบนี้มันจะเหมือนมีตัวลมช่วยพยุงนะครับเวลาเราใส่หรือว่ามีกล้องถ้าเกิดเราลืมล็อกเนี่ยมันหล่นลงมาปุ๊บรู้สึกว่ามันจะมีลมช่วยนิดนึงนะครับตรงนี้จะไม่สามารถยืดได้นะครับจะยืดได้อยู่ที่ส่วนนี้เท่านั้นส่วนด้านล่างนะครับจะเป็นไทพอดแบบเล็กๆนะตัวนี้ก็ปลดออกได้แบบง่ายๆเหมือนกันครับคือใช้ตัวสปริงตรงนี้นะครับกดลงไปแค่นี้ก็หลุดออกแล้วนะครับแล้วถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้งานแบบไม่ได้ใช้ขาก้านยาวตรงนี้เราก็ปลดตรงนี้มาสมมุติว่ามีหัวบอลอยู่เราก็มาใส่ที่ตรงนี้ได้เลยก็เป็นมินิไทพอดนะครับเราสามารถใช้บนเทเบิลอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวลาถ่ายอินเสิร์ตต่างๆบอกแล้วว่าฟีเจอร์เขาค่อนข้างเจ๋งแล้วถ้าเกิดใครไม่ใช้ขามินิไทพอดตรงนี้นะครับแล้วอยากจะใช้แค่ก้านตรงนี้กับหัวบอลข้างใต้มินิไทพอดตรงนี้นะครับจะมีจุดแดงๆอยู่ตรงนี้อ่ะแล้วหมุนออกมาตรงนี้สามารถที่จะหมุนออกมาได้แบบนี้นะครับจะเป็นเกลียวแล้วเราก็มาใส่ขาโมโนพอดตรงนี้ได้เลยสำหรับคนที่ไม่ได้ใช้ตรงนี้ต้องการความคล่องตัวสูงแบบนี้จับวางได้เลยนะครับตรงนี้ก็จะเป็นยางกันลื่นด้วยแล้วก็เป็นยางกันถลอกด้วยนะครับแบบนี้สำหรับคนที่ต้องมูฟตัวบ่อยๆอาจจะไม่ได้ใช้ขาตรงนี้ก็เอาจุกตรงนี้มาใส่ตรงนี้ได้เลยนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะใช้ขาก้านโมโนพอดตรงนี้เหมือนเดิมแล้วก็ปลดออกครับเป็นสปริงปลดง่ายมากแล้วก็ใส่กลับคืนเข้าไปแบบนี้ครับตัวหัวนี้ก็ใส่กลับคืนเข้าไปแบบนี้อันนี้ก็คือฟีเจอร์หลักๆของเขาเลยนะครับสำหรับโมโนพอดCobra 2 A150S2 นะครับดีมากหัวบอลตรงนี้เป็น Komodo K5 นี่ครับงานของเขาแน่นอนครับว่าเป็นอลูมิเนียมทั้งอันเลยนะครับค่อนข้างที่จะแข็งแรงแล้วก็น้ำหนักเนี่ยค่อนข้างที่จะเบานะครับใส่เพจตรงนี้ได้ครับแล้วเราก็ใส่กล้องที่บนเพจได้เลยตรงนี้จะมีการเซฟตี้ด้วยนะครับถ้าเกิดเราใส่กล้องแล้วเราลืมล็อกเนี่ยแน่นอนว่ามันไม่หล่นนะครับมันไม่หลุดเพราะว่าตัวนี้หัวตัวนี้มันมีเซฟตี้ครับถ้าเราเกิดเราต้องการที่จะออกเราต้องกดตรงนี้เท่านั้นปึ๊บแล้วก็สไลด์ออกแบบนี้ได้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวก้านจับมาให้สามารถที่จะใส่ได้ทั้งซ้ายนะครับแล้วก็ขวาใครถนัดซ้ายใส่ซ้ายใครถนัดขวาใส่ขวาได้เลยครับวิธีการใส่ก็ไม่ยากเลยนี่หมุนเกลียวเข้าไปแบบนี้นะครับมันจะอยู่ในรูปลักษณะแบบนี้แล้วก็ทางฝั่งเนี้ยจะมีตัวล็อกทิ้วแล้วก็สีแดงตรงนี้จะเป็นตัวล็อกแพนนะครับอันดับแรกคือเราใส่เพจเข้าไปก่อนแล้วก็ล็อกได้เลยนะครับแล้วก็ใส่ตัวหัวบอลเข้าไปแบบนี้ครับปรับระดับความสูงได้แบบง่ายมากนะครับสำหรับขาโมโนพอดรุ่นนี้นะแล้วก็สไลด์เพจใส่เข้าไปเนี่ยอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัวนี้ถ้าเกิดเราลืมล็อกไอ้ตัวล็อกตรงนี้นะครับเขามีเซฟตี้เห็นไหมว่ามันไม่หล่นถึงมันสไลด์ได้มันก็ไม่หล่นนะครับไม่ต้องกลัวเนี่ยเห็นไหมขนาดผมไม่ได้ล็อกนะเพราะว่ามันมีเซฟตี้ตัวหัวงานวิดีโอแตกต่างจากตัวหัวงานภาพนิ่งยังไงนะครับหัวงานภาพนิ่งเนี่ยจะไม่มีสปริงในตัวพอเราทิ้วลงหรือว่าทิ้วขึ้นอย่างนี้นะครับเขาจะไม่คืนตัวทำให้บางทีเนี่ยงานของเราดูรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสมูทนะครับถ้าเกิดเป็นหัววิดีโอมันจะมีสปริงเห็นไหมมันจะคืนตัวได้แบบนี้เวลาเราทิ้วขึ้นทิ้วลงเนี่ยมันจะสมูทคือข้อแตกต่างระหว่างหัววิดีโอกับหัวภาพนิ่งนะตรงนี้สามารถทิ้วขึ้นทิ้วลงได้แบบนี้นะครับตั้งฉากเลย90องศาเลยแบบนี้นะแล้วก็สามารถที่จะแพนได้360องศานะครับสำหรับหัวบอลตัวนี้ค่อนข้างที่จะหนึบแล้วก็หนืดดีนะครับตัวนี้ก็ทำให้งานของเราเนี่ยมันสมูทยิ่งหนืดหนืดนะครับมันจะยิ่งสมูทไม่ใช่หนืดแบบคึก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 อย่างนี้นะอันนี้คือหนืดแบบสมูทเลยเดี๋ยวอย่างนึงเดี๋ยวผมจะถอดตัวหัวบอลตรงนี้เป็นแบบเทเบิลท็อปให้ดูนี่แค่นี้ปลดแค่นี้เองนะครับมันจะเป็นสปริงปึ๊บป
ดออกมาแบบนี้แล้วก็เอาตัวหัวบอลตรงนี้ครับใส่เข้าไปแบบนี้เราก็สามารถที่จะนำมาใช้เป็นแบบเทเบิลท็อปได้แล้วถ่ายอินเสิร์ตต่างๆถ่ายรีวิวบนโต๊ะหรือว่าใครจะนำไปตั้งโต๊ะเพื่อไลฟ์ก็ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้สามารถที่จะปรับได้ตรงนี้จะเป็นหัวบอลเหมือนกันนี่ครับสามารถเอียงได้แบบนี้แล้วก็ล็อกได้ครับเห็นมั้ยแค่นี้เราก็สามารถที่จะใช้บนเทเบิลท็อปได้แบบง่ายนะครับนี่แล้วก็ไอ้ขาตรงนี้สามารถปรับได้2ระดับนะครับถ้าเกิดเราต้องการที่จะตั้งให้พื้นที่มันเล็กลงแบบนี้ก็สามารถที่จะตั้งได้ก็ยังคงเหนียวแน่นหนึบแต่ว่าจะไม่เท่ากับตัวระดับแรกที่มันกางออกสุดนะแบบนี้ครับอันนี้จะโอเคกว่าระดับนี้จะโอเคกว่ามันก็กินพื้นที่แตกต่างกันแค่นิดเดียวเองนะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับตัวขาโมโนพอร์ตของ iFootage นะครับชุดนี้ราคา 9,900 เนี่ยได้งานระดับพรีเมียมไปเลยนะครับอันนี้ก็คือหลักๆนะครับสำหรับตัวขาชุดโมโนพอร์ตของ iFootage ซึ่งชุดนี้ผมบอกเลยว่าดีมากๆครับได้ทั้งเรื่องฟีเจอร์ได้ทั้งเรื่องงานประกอบพรีเมียมครับส่วนคลิปหน้าเราจะมีขาตัวไหนของทาง iFootage มารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกติดตามชมส่วนวันนี้หมดเวลาของผมแล้วครับสวัสดีครับ